วัดพวกหงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2060ชื่อวัดพวกหงนั้นสันนิษฐานมาจากคำว่าพวกหมายถึงกลุ่มคนที่มีหน้าที่หรือเหล่าขุนนางระดับล่างซึ่งวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่สร้างโดยขุนนางหรือพวกหงนั่นเองภายในวัดมีเจดีย์ชื่อว่าเจดีย์สีพวกหงมีลักษณะเป็นทรงกลมก่ออิฐถือปูนฐานเป็นสี่เหลี่ยม1ชั้นเหนือขึ้นไปเป็นฐานทรงกลม3ชั้นและมีองค์เจดีย์เป็นทรงกลมซ้อนกัน7ชั้นจากใหญ่ไปหาเล็กโดยรอบเป็นซุ้มพระพุทธรูปรวม52ซุ้มซึ่งพบเจดีย์แบบนี้เพียง3แห่งในจังหวัดเชียงใหม่คือวัดพวกหงวัดร่ำเปิงและวัดเจดีย์ปล่อง